แล้วฮะแต่แน่นอนครับว่าวันนี้ครับกิจกรรมในงานแค่เริ่มต้นปกติแค่ opening show ถือว่าแบบสนุกสนานกันมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องของรายละเอียดในงานนะเราสองคนอาจจะตอบได้ไม่หมดนะในโอกาสนี้เลยต้องขอเรียนเชิญครับผู้บริหารของเราขึ้นมานะครับเพื่ออธิบายและพูดคุยนะครับแล้วก็ได้มาคนเดียวด้วยนะครับมากับอีกหนึ่งท่านซึ่งบอกว่าวันนี้จะมาแข่งขันกับคุณใช่ค่ะเพื่อนวัยเดียวกันเฮ้ยจริงเหรอเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับผู้บริหารของเราครับคุณแหม่มนะครับบอลละตุลาพรครับชีฟมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์กับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดครับขอเสียงปรบมือกับคุณแหม่มกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านเลยนะครับอย่าเป็นทางการก่อนอื่นครับขอที่ไหนคะครับข้างหลังเพื่อนขาเออเย็นๆค่ะเราพร้อมค่ะพร้อมเราพร้อมเพื่อนกันพร้อมก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ต้องการให้เรามาเป็นแท็กคู่ครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันครับผมนั่งข้างๆกันมาเลยอ่ะว่างเถอะเรียนด้วยกันแล้วก็สอบกันค่ะครับผมปีที่แล้วเราก็มานะคะปีที่แล้วเราก็มาค่ะแท็กคู่พี่ยังมาคู่เลยคือมีน้องคิมด้วยมันต้องเป็นประตูด้วยแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเราก็มีแฟนคนเดียวกันด้วยไม่ทราบว่าวันไหนครับที่เขาอยู่กับคิมเบอรี่วันไหนที่เขาอยู่กับป้าตือครับวันคู่วันที่เราแบ่งกันได้แต่ป้าแต่วันนี้ความสนิทของคุณทั้งคู่จะต้องหักล้างด้วยการแข่งขันกันใช่เพราะยังไงวันนี้คิมก็จะกลับไปกับชัยชนะแน่นอนค่ะขอโทษนะคะเราอย่างไรก็ตามเราก็เอาความสวยมาสู้แล้วการแข่งขันอะไรครับป้าตือครับแข่งขันหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราเอาความสวยเข้าสู้กันมาดีแล้วเราจะเป็นผู้ชนะหรือไม่ชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วขอดูหน้าลูกทีมลูกทีมเราอยู่ไหนลูกทีมเราอยู่ไหนยังไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีใครเป็นคุณต้องแข่งแต่ละครับตอนนี้เรามีผู้โชคดีครับทั้งหมด6ท่านนะขอเสียงปรบมือเชิญบนเวทีหน่อยแล้วบอกท่านนี้ไม่ยากให้จับคู่กันจับคู่กันก่อนจับคู่กันอันนี้คู่แรกพี่จะเล่นเกมสากลที่สุดง่ายที่สุดในการตัดสินพี่จะให้เป่ายิงฉุบกันนะโดยการกำหนดว่าคนชนะอยู่ทีมป้าตื่นคนแพ้อยู่ทีมคิมเบอร์รี่โอเคไหมเฮ้ยเริ่มต้นก็แพ้แล้วว่านี่แหละผมจัดให้ป้าก่อนเพราะว่าป้าจะได้รู้ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่พร้อมแล้วพร้อมนะเอาเลยค่ะเอาอย่างเถอะเอาอย่างนะมีหัวหน้าทีมด้วยอ่ะมีการประชุมกันแล้วนะโอเคพร้อมยังยิงเจ้าอย่าใจเย็นเย็นเพราะว่าไม่มีใครอยากอยู่ก็ตื่นเลยเหรอเอาตัวนะรักป้าเห็นไหมรักป้าชนะอยู่ก็ตื่นแพ้อยู่คิมเบอรี่ยังยิงยาวก็เป่ายิงชุบชุบชุบเฮ้ยแพ้อยู่กับพี่คิมชนะเป็นครั้งแรกครับที่เราเห็นคนที่ฉุบชนะแล้วไม่มีความดีใจให้ตายเถอะนี่คือชัยชนะนะเนี่ยคู่ต่อไปครับคราวนี้เรากำหนดใหม่ให้คุณคิมเบอรี่กำหนดจะเอาแพ้หรือจะเอาชนะชนะบ้างก็ได้ชนะอยู่ทีมคิมเบอรี่แพ้อยู่กับป้าตื่นเชิญคุณเป็นกองกลางนะครับพร้อมนะครับตั้งยิงยาวป้ากระเป๋ายิงจุ๊บ
จะเอาแพ้หรือเอาชนะครับพ่อตึงครับให้หลับตาดีกว่าให้หลับตาทั้งคู่เลยแล้วก็ไอ้นั่นจะต้องรู้มีค่ะแล้วถ้าแบบว่าใครชนะก็ให้อยู่กับพี่คีมใครแพ้ก็อยู่กับเราแปลว่าแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะครั้งเดียวหลับตาหนึ่งสองสามเสมอเอาใหม่ค่ะเปิดตาด้วยอ่ะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าผมว่าอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าเอาหันหลังชนกันแล้วเวลาออกแค่ตรงท้องนะฉันว่าให้ไปวิ่งมารอบห้างก่อนดีกว่าเดี๋ยวเหนื่อยป้าตื้อฮะเอาหนึ่งสองสามมาเฮ้ยหมุนนี่หมุนทำไมครับปล่อยให้หันหลังหมุนทำไมเอาปล่อยแล้วอยู่หนึ่งสองสามอ่ะพี่ให้โอกาสเปลี่ยนตอนนี้คนชนะอยู่กับทีมเบอร์รี่ซึ่งมันเสมอกันอยู่ต้องมีคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่าแล้วเปลี่ยนเลยไหมให้เปลี่ยนมันยังไม่มีผลนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดิเปลี่ยนเลยเอาใหม่นะ1 2รู้เรื่องรู้ยังมีใครอยากเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนจะจบแล้วนะไม่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเอาเลยเชิญสองท่านไปเลยเอาเอาไม่เนาะไม่ต้องไปเขาทุกประชันก็ไงอ๋อโอเคใช่เราโอเคแล้วโอเคครับเราได้รุ่นทีมครบแล้วตอนนี้เราก็ทีมเธอตัวเล็กเล็กตัวเล็กต่อไปอะค่ะผมว่าเราก็ต้องพูดกันดีกว่าพูดไปเดี๋ยวไม่รู้ผลแพ้ชนะลงไปวัดกันเลยดีกว่าแค่ไหนครับเพื่อที่จะแลกรับพาสปอร์ตครับเมื่อได้รับพาสปอร์ตแล้วก็จะไปลุ้นสูตรได้อาทิตย์ประตูได้ไม่ไหวแล้วให้กล้องวิดีโอนะครับเดี๋ยวละอันเลย
ขอมีบ้างสวยโอ้ยเดี๋ยวพอสนิทกันแข่งตลอดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีความพิเศษแล้วสุดยอดต่างๆนะครับที่เป็นอันนี้กับเรานะครับสามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสีเสียงต่างนะโอเคแล้วน้องๆมาเลยแล้วถามคำถามค่ะและสิ่งที่พี่แจ๊คทำที่ลูกค้าเองในงานเลยค่ะกติกาเป็นยังไงครับนี่คือเกมแจ๊สซึ่งก็ตื่นเต้นเดียวเนี่ยใช่ใส่แจ๊สเลยเดี๋ยว
คุณไปแล้วคุณไปคุณไปเลยคุณไปก่อนคุณไปก่อนครับว่ารอดูไปเฮ้ยเฮ้ยอ๋อฝั่งนี้ไม่ถึงก่อนชนะ